วันหนึ่งเราอาจจะเจอเรื่องแปลกๆเหมือนเช่นคลิปที่นำเสนอในวันนี้ก็เป็นได้สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีคลิปร้อนๆและเหตุการณ์ที่ชวนขนลุกมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกเช่นเคยก่อนดูนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่รบกวนใดๆก็ขอคนละ1ไลค์ให้ทีมงานเราด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเหตุการณ์แรกๆโดยเป็นเรื่องที่ชวนขนลุกไม่นานมานี้มีเพื่อนๆขอมาว่าอยากดูผีญี่ปุ่นมาแล้วนะฮะเห็นชัดเลยทีเดียวโดยเป็นเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งพบเจอข้างถนนดูเหมือนเป็นช่วงสายบนรถมอเตอร์ไซค์คันสีแดงจะเห็นชัดว่าเขาเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งนั่งบนมอเตอร์ไซค์และแล้วเมื่อแผนกล้องไปดูรอบๆกลับไม่เจอฮะแล้วมันคืออะไรกันแน่เขาส่องดูผ่านกระจกปรากฏเด่นชัดเป็นผู้หญิงหน้าซีดๆคนหนึ่งครับผมยาวเกือบครึ่งหลังที่แปลกก็คือเขาส่องดูข้างๆกลับไม่เจออะไรแอดว่าเขาเจอผีอย่างแน่นอนครับลักษณะหน้าขาวตาบูสรุปแล้วเขาเจอผีหรือไม่ครับหลอนมากเลยทีเดียวคลิปนี้บอกด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆเชื่อเรื่องผีไหมครับแล้วเคยเห็นผีหรือไม่โดยเหตุการณ์นี้นะครับดูเหมือนปรากฏการณ์แปลกๆในยามที่เกิดฟ้าผ่าอยู่ด้วยดูเหมือนในช่วงเวลายามค่ำคืนที่ต่างประเทศครับ WYMT and Eastern Kentucky News Station. This is actually on a highway on top of Pine Mountain in Letcher County. ได้มีการปรากฏตัวของบางสิ่งลองดูในคลิปนี้ดีๆบางคนก็ว่าสิ่งนี้เป็นผีกระสือที่ลอยผ่าน The flashes of light you see are lightning. I zoomed in and tried to enhance the video for you. So what do you think, lens glare? เห็นได้ชัดว่าเสียงผู้คนในคลิปกำลังตกใจมากครับเช่นเหตุการณ์ที่เคยเกิดในบ้านเราบอกด้วยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้หลอนมากเลยทีเดียวมันคืออะไรกันแน่ลองดูดีๆนะครับ This video was taken by a weather camp by WYMT and Eastern Kentucky News Station. This is actually on a highway on top of Pine Mountain in Letcher County. หลอนมากนะครับถ้าเจอแบบนี้แอดว่าเป็นผีWYMT and Eastern Kentucky News Station. This is actually on the highway on top of Pine Mountain in Letcher County. The flashes of light you see are lightning.
ผีผุดออกมาจากก้อนขี้วัวเหตุการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์แปลกๆจู่ๆก็มีบางสิ่งครับคล้ายกับผีเด็กน้อยผุดออกมาลองสังเกตดูดีๆเหตุการณ์แปลกๆนี้ดูเหมือนเกิดขึ้นกับขี้วัวก้อนหนึ่งจู่ๆก็มีผีผุดออกมาราวกับเพิ่งคลอดรวมทั้งเพลงน่าตกใจมากเลยทีเดียวลักษณะเป็นผีเด็กน้อยผิวขาวซีตัวเล็กมากเท่านิ้วมือเรากับเพิ่งเกิดใหม่ก่อนหายไปยังลึกลับในก้อนขี้วัวดังกล่าวลองสังเกตดีๆเจอแบบนี้ก็หลอนเหมือนกันนะครับแอดว่ามีความคิดเห็นอย่างไรครับบอกด้วยนะครับนางฟ้าปรากฏตัวมาหยิบของใต้หมอนเหตุการณ์หลอนๆนี้ดูเหมือนเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีนางฟ้าปรากฏตัวครับเข้ามาทำอะไรบางอย่างจู่ๆก็หยิบเอาของใต้หมอนที่ซ่อนอยู่และแล้วนางฟ้าก็บินหายทางระเบียงจากบ้านดังกล่าวไปยังลึกลับยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือแค่จัดฉากขึ้นหลอนมากนะครับถ้าเจอแบบนี้ลักษณะรูปร่างคล้ายกับผีเสื้อที่มีร่างกายเป็นคนมีแขนมีขาและผิวสว่างสีขาววาบวาบเลยทีเดียวลองสังเกตดูดีๆนะครับสรุปยังไม่รู้นะฮะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่คงต้องพิสูจน์ด้วยตาเพื่อนๆละกันบอกด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้แปลกมากจริงๆนะแอดว่าน้องหมาที่มีพฤติกรรมประหลาดประหลาดคลิปนี้ดูเหมือนเป็นอีกครั้งที่เกิดเหตุประหลาดในประเทศอาหรับโดยมีชายคนหนึ่งเดินผ่านน้องหมาที่นอนอยู่แต่แล้วจู่ๆน้องหมาก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆค่อยๆเดินตามชายคนนั้นก่อนที่จะจู่โจมอย่างรวดเร็วและเห่าไม่หยุดบางคอมเมนต์ก็ว่าน้องหมาโดนผีสิงก็เป็นได้ลองดูดีๆนะครับเหมือนจู่ๆก็เกิดโรคสุนัขบ้าอะไรแบบนี้น่าตกใจมากเลยทีเดียวบอกด้วยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
หลอนเหมือนกันนะครับถ้าเจอแบบนี บอกด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรสำหรับวันนี้เบาๆก็พอถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่รักษาสุขภาพดีๆสวัสดีครับ